สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวอาหารเซเว่นนะครับอาหารเซเว่นของเราวันนี้ก็จะมีข้าวต้มปลานะครับเป็นข้าวต้มปลายี่ห้ออีซิโกนะครับตัวนี้ซื้อในเซเว่นนะครับแล้วก็จะมีตัวเกี๊ยวกุ้งนะครับตัวนี้ทำจากกุ้งทั้งตัวเลยนะครับเป็นเกี๊ยวกุ้งของ CP นะครับนี่เป็นข้าวต้มปลานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกี๊ยวกุ้งนะฮะของ CP นะครับแล้วก็จะมีไข่ลวกนะครับไข่ลวกตัวนี้เราก็จะมาทานกับข้าวต้มปลานะครับเมนูของเราวันนี้จะมีทั้งหมด3เมนูนะครับข้าวต้มปลานี่ในเซเว่นราคา45บาทนะครับส่วนเกี๊ยวกุ้งเนี่ยเกี๊ยวกุ้งก็จะราคา69บาทนะครับส่วนตัวนี้ไข่ลวกนะครับไข่ลวกนี่2ฟองนะครับ2ฟองนี่ก็16บาทนะครับตัวนี้รวมทั้ง3รายการนะครับเป็น130บาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับเมนูแรกนะครับที่เราจะมาทานก็จะเป็นข้าวต้มปลานะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับตรงปกหรือไม่นะฮะนี่นะครับก็จะเป็นข้าวต้มปลานะครับดูจากหน้าปกก็จะมีปลาประมาณ4ชิ้นนะครับผมลองดูนะครับว่าปลา4ชิ้นหรือเปล่านะฮะอันนี้1ชิ้นนะครับ2นะฮะ3นะครับโอ้ปลาได้ถึง5ชิ้นเลยนะครับอ้อ4ชิ้นฮะแต่ว่ามันแตกก็เลยดูเป็น5นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูเกี๊ยวกุ้งนะครับเกี๊ยวกุ้งที่ CP บอกว่าใส่กุ้งทั้งตัวนะครับปกติเนี่ยเกี๊ยวกุ้งก็จะใส่แค่บางส่วนนะครับอันนี้ใส่ทั้งตัวเดี๋ยวลองดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะตัวนี้มีทั้งหมด5ตัวนะครับดูจากหน้าปกนะฮะมาดูของจริงว่ามีกี่ตัวนะครับของจริงก็จะมี1 2 3 4 5นะตรงปกนะครับ5ตัวเลยนะครับก็ลองดูซิว่ากุ้งทั้งตัวมันเป็นยังไงนะฮะอ๋อตัวนี้ก็คือไม่ได้สับเลยนะครับใส่มาทั้งตัวเลยนะครับถึงว่าราคาแพงกว่าเจ้าอื่นนะครับราคา69บาทนะครับเมื่อกี้เราก็เห็นเป็นข้าวต้มปลาเกี๊ยวกุ้งไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวมาลองดูไข่ลวกนะครับไข่ลวกตัวนี้ก็2ฟองนะครับนี่ก็ตกฟองละ8บาทนะครับเซเว่นเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างนะครับถึงแม้ว่าร้านข้าวจะปิดแล้วเราก็ยังมีอาหารรับประทานได้นะครับยังไงเพื่อนๆลองไปซื้อมาชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงก็มาติชมกันได้นะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวผมขอมาทานก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับข้าวต้มปลาของเราก็ใส่ไข่ลวกเซเว่นนะครับยี่ห้อ CP นะครับ2ฟองนะครับ2ฟองตัวนี้ตก16บาทนะครับข้อออกมาเนี่ยร่อนเป็นลูกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวกุ้งของ CP นะครับที่บอกว่าให้กุ้งเป็นตัวนะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็คือไม่ใช่กุ้งสับนะครับเอากุ้งเป็นตัวแล้วก็มาห่อเกี๊ยวเลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ดูน่าทานมากนะครับไอ้กุ้งทั้งหมดก็ประมาณ5ตัวนะครับ
็ราคา69 บาทนะครับยังไงเพื่อนๆลองไปซื้อมาชิมกันดูนะครับรสชาติยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับโอเคครับ